่อไปเป็นข้อที่80พรรณนาความแห่งคาถาที่2ผู้ทราบวินิจฉัยในคาถาที่2ดังต่อไปนี้การอยู่ในประเทศอันสมควรชื่อว่าปัจจิรูปเทศวาสะก็โอกาสเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์แห่งใดแห่งหนึ่งมีคามนครและชนบทเป็นต้นชื่อว่าประเทศบอกว่าบุเพแปลว่าในก่อนอธิบายว่าในชาติที่ล่วงแล้วความเป็นผู้มีกุศลอันสั่งสมไว้แล้วชื่อว่าความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้แล้วการตั้งความปรารถนาไว้ความดำรงไว้การประกอบไว้ซึ่งตนโดยชอบชื่อว่าอาจจะสัมมาปานิธิบทว่าเอตังความว่าเทศธิดาท่านจงถือว่าบทว่าเอตังความว่าเทพดาท่านจงถือว่าการอยู่ในประเทศอันสมควรเดิมการเป็นผู้มีบุญราชาไว้ได้ก่อนเดิมการตั้งตนไว้ชอบเดิมตามสามอย่างแม้ดีเป็นโมกันอันสูงสุดความสังเกตในคาถาที่สองนี้เท่านี้ส่วนความพิสดารในคาถาที่สองนี้เราตอบไปนี้คำถามว่าด้วยการอยู่ในประเทศอันสมควรข้อที่81บริษัท4ย่อมเที่ยวไปด้วยบุคคลยาวัตถุมีทานเป็นต้นย่อมเที่ยวไปคำสอนของพระศาสดาบีโอ9ย่อมรู้เรื่องใดประเทศใดประเทศนั้นชื่อว่าประเทศอันสมควรการอาศัยอยู่ในประเทศอันสมควรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญแห่งสัตว์ทั้งหลายแต่ข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เรื่องชาวประมงข้อที่82เราได้สดับมาชาวประมงคนหนึ่งชื่ออาริยะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีว่าเดิมเขากำลังเอาเบ็ดตกปลาเห็นพระศาสดาเสด็จมาเที่ยวบิณฑบาตในบ้านและใกล้ประตูด้านเหนือแต่กูสาวัตถีดีที่ถูกสองแวดล้อมกำลังเสด็จมาจากบ้านนั้นด้านแลจึงได้วางคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนใกล้เขาแล้วตาถาพระสาวกวีพระสารีบุตรเถระเป็นต้นว่าท่านชื่ออะไรมหาพระสาวกเหล่านั้นชูดาวของตนของตนโดยได้เป็นต้นว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะชาวประมงคิดว่าพระศาสดาตรัสถามดาวของพระสาวกทั้งหมดก็เราจะตรัสถามดาวของเราบ้างพระศาสดาทรงทราบจิตของเขาแล้วตรัสถามว่าวาสกท่านชื่ออะไรชาวประมงข้าพระองค์ชื่ออาริยะพระเจ้าข้ารับดาบนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับเขาว่าอุบาสกผู้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปเช่นท่านหาชื่อว่าอริยะไม่ส่วนพระอริยะทั้งหลายก็อยู่ในภาวะคือการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสคาถานี้ได้ทำวัดภาวะธรรมบทว่าบุคคลเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยเหตุใดจะเป็นผู้ชื่อว่าอริยะด้วยเหตุนั้นหาไม่ได้เราเรียกว่าอริยะเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงมาดาบลอดาบทว่าเจดาแปลว่าด้วยเหตุนั้นบทว่าหิสติแปลว่าเบียดเบียนบทว่าอหิสาแปลว่าเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงด้วยเครื่องประหารดีสาเป็นต้นบาคาถาว่าอริโยติปวุจเตแปลว่าบุคคลผู้ต้องอยู่ไกลจากการเบียดเบียนเท่านั้นเรียกว่าอริยะพระเป็นผู้ตั้งอยู่ในภาวนามีเมตตาเป็นต้นในเวลาจบคาถาชาวประมงได้เป็นพระโสดาบันการอยู่ในประเทศอันสมควรของชาวประมงทั้งชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นปัจจัยแห่งบุคคลิยวัตถุคือการฟังเรื่องชาวประมงจบข้อที่83วิญญาณเดินประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่งพระปัญญาเป็นก็ตรัสรู้แต่พระศาสดาประเทศอันพระผู้มีพระภาคยังธรรมจักให้เป็นไปประเทศคือโกดแห่งต้นคานธาบพฤกษ์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ทำลายความเบาของเดรัจฉีทั้งปวงในท่ามกลางบริษัทประมาณ12ยอดประเทศเป็นที่เสด็จลงจากเทวโลกก็หรือประเทศเป็นที่ประทับแห่งพระพุทธเจ้ามีกรุงสาวัตถีและกรุงราชคฤห์เป็นต้นและอื่นใดประเทศนั้นชื่อว่าปฏิรูปเทศะการอยู่ในปฏิรูปเทศะนั้นชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุได้อนุตตรยะหกแห่งสัตว์ทั้งหลาย
ก็จิตมีการแด่รูปแต่ต้นอันแล้วจากจิตอื่นที่ยิ่งกว่าคือไม่มีจิตอื่นอันยิ่งกว่าชื่อว่าอนุตตริยะอนุตตริยะสูตรอนุตตริยะเหล่านั้นเป็นก้าวโดยใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอนุตตริยะสูตรฉากการนิบาตอกุตตรนิกายอย่างนี้ว่าทัศนานุตตริยะที่ตุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ไปเพื่อเห็นรัตนะคือจางบ้างไปเพื่อเห็นรัตนะคือหมาบ้างไปเพื่อเห็นรัตนะคือว่าดีบ้างก็หรือไปเพื่อเห็นรัตนะสูงต่อไปเพื่อเห็นสมณะหรือพาผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดที่ตุทั้งหลายความเห็นด้านดีอยู่เราไม่กล่าวว่าความเห็นด้านดีดีที่ตุทั้งหลายก็แต่ความเห็นด้านด้านแลยังซาเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพิทาเพื่อเวราคาเพื่อนิโรธาเพื่ออุปสมะเพื่อปัญญาเพื่อสัมโพธาเพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งบ้านมีความรักตั้งบ้านถือพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวเรื่องใสยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาการเด็ดทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาเต้าบ้านละเลื่อมใสยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นชื่อว่าเป็นความยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แด่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งโสกาและปริเทวะเพื่อความเจ้าอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทัศนานุตตริยะสวัสดานุตตริยะภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ไปเพื่อฟังเสียงกองบ้างไปเพื่อฟังเสียงผืนบ้างไปเพื่อฟังเสียงเพลงขับบ้างก็หรือไปเพื่อฟังเสียงสูงต่ำไปเพื่อฟังธรรมของสัมปนาหรือพาผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการฟังด้านดีอยู่เราไม่กล่าวว่าการฟังด้านดีภิกษุทั้งหลายก็แต่การฟังนั้นนั่นแหละยังซาเป็นของชาวบ้านละเพื่อพระนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งบ้านมีความรักตั้งบ้านถือพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวเลิกใส่ยิ่งแล้วไปเพื่อฟังตามของตถาคตหรือสาวกของตถาคตพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาการฟังทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งบ้านละเลิกใส่ยิ่งแล้วไปเพื่อฟังตามของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นชื่อว่ายอดเยี่ยมย่อมเปิดไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศรัทธาหลานละเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสวดานุตริยะลาภานุตริยะที่สุดทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาภคือบุตรบ้างได้ลาภคือภรรยาบ้างได้ลาภคือทรัพย์บ้างก็หรือได้ลาภสูงต่ำได้สัตตาได้สัมปทาหรือพาผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดที่สุดทั้งหลายลาภด้านดีอยู่เราได้กล่าวว่าลาภด้านดีๆที่สุดทั้งหลายก็แต่ลาภด้านนั้นแลยาวซาเป็นของชาวบ้านละเพื่อพระนิพพานที่สุดทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งว่าละเลื่อมใสยิ่งแล้วย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตที่สุดทั้งหลายบรรดาลาภทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งว่าละเลื่อมใสยิ่งแล้วได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายละเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่สุดทั้งหลายนี้เราเรียกว่าลาภานุตริยะเสขานุตริยะที่สุดทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาในพอเรื่องชาวบ้างศึกษาในพอเรื่องหมาบ้างศึกษาในพอเรื่องรถบ้างศึกษาในพอเรื่องอาวุธบ้างก็หรือศึกษาศิลปะสูงตามก็หรือศึกษาศิลปะสูงต่ำศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายการศึกษานั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าการศึกษานั้นมีนี้ภิกษุทั้งหลายก็แต่การศึกษานั้นนั่นแลยังตามเป็นของชาวบ้านละเพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นละเอื้อมใสยิ่งแล้วย่อมศึกษาที่ศีลสิกขาบ้างศึกษาที่จิตตสิกขาบ้างศึกษาที่ปัญญาสิกขาบ้างในทางวินัยอันตถาคตประกาศแล้วภิกษุทั้งหลายบรรดาการศึกษาทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่นละเริ่มสายยิ่งแล้วศึกษาที่ศีลสิกขาบ้านละในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วนั่นชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งศาสตร์ทั้งหลายละเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นสิ่งทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสิกขานุตริยะปาริจริยานุตริยะที่สิ่งทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ย่อมปฏิบัติกษัตริย์บ้างปฏิบัติพราหมณ์บ้างปฏิบัติก็หาพอดีบ้างก็หรือปฏิบัติจน
สงตามปฏิบัติสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดพิสูจน์ทั้งหลายการปฏิบัตินั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าการปฏิบัตินั้นไม่มีพิสูจน์ทั้งหลายก็แต่การปฏิบัตินั้นนั่นแหละยังตามเป็นของชาวบ้านละเพื่อพระนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายส่วนชนได้แล้วมีศรัทธาตั้งมั่นละเริ่มใส่ยิ่งแล้วย่อมปฏิบัติตถาคตหรือสาวกของตถาคตพิสูจน์ทั้งหลายบรรดาการปฏิบัติทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาตั้งบ้านละเรื่องสายยิ่งแล้วปฏิบัติตถาคตหรือสาวกของตถาคตได้เชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แด่สัตว์ทั้งหลายละเพื่อทำให้เจ้าซื่อพระนิพพานพิสูจน์ทั้งหลายที่เราเรียกว่าปาริจาริยานุตริยะอรุสตานุตริยะพิสูจน์ทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงบุตรบ้างย่อมระลึกถึงภรรยาบ้างระลึกถึงทรัพย์บ้างว่าหรือระลึกถือทรัพย์สูงต่ำระลึกถือสมณะหรือพาผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดที่ถือตลาดความระลึกด้านดีอยู่เราไม่กล่าวว่าความระลึกด้านดีว่าแต่ความระลึกด้านนั่นแหละยังทราบในของชาวบ้านละย่อมไปเป็นไปเพื่อพระนิพพานที่ถือตลาดส่วนโจทย์ใดแลมีศรัทธาเจ้าว่าละเรื่องสายยิ่งแล้วถ้าเลือกถือตถาคตหรือสาวกของตถาคตที่ถือตลาดบรรดาความระลึกทั้งหลายข้อที่ชนมีศรัทธาเจ้าบ้านละเรื่องสายยิ่งแล้วและเลือกถือตถาคตหรือสาวกของตถาคตได้เชื่อว่าเป็นยอดเยี่ยมยอดเป็นปลายเพื่อความบริสุทธิ์แด่สัตว์ทั้งหลายละเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่ถูกทลายนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตริยะดังนี้นายอันบาได้อัตถกถาอนุตริยะสูตรแปลว่าบรรดาบรรดาบอกว่าอุจจาวจาได้แก่รูปยาได้ยาเดิมยายและหรือสูงตาบอกว่าเยดาสูงตาบอกว่าข้าบางคือไปขอที่อยู่แห่งชนชาวบ้านบอกว่าปุถุชนิกาคือไปขอที่อยู่แห่งปุถุชนบอกว่าอนัตติยาคือไม่ประเสริฐไม่สูงสุดไม่บริสุทธิ์บอกว่าอนัตตสันนิตาคือไม่ประกอบด้วยประโยชน์บอกว่านิพพิทายะได้แก่เพื่อเบื่อหน่ายในวัฏฏะบอกว่าวิราคายะได้แก่เพื่อคลายแห่งกิเลสวิราคะเป็นต้นบอกว่านิโรธายะได้แก่เพื่อดับโดยไม่เป็นไปแห่งกิเลสเหล่านั้นบทว่าอุปสมายะได้แก่เพื่อระงับแห่งกิเลสเหล่านั้นบทว่าอภิญญาคือเพื่อรู้ยิ่งบทว่าสัมโพธายะได้แก่เพื่อแทงตลอดซึ่งมรรคขยานสี่เก่าคืออาปัญญาเพื่อตรัสรู้บทว่านิพพานายะคือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานบทว่านิพพานสัตว์คือมีสัตตาตั้งลงแล้วแม้ในบทที่สองก็ได้ได้บทว่าเอกาตกตได้แก่ถือแล้วโดยส่วนเดียวอธิบายว่ามีสัตตาไม่หวั่นไหวบทว่าพิพิสานโดได้แก่เรื่องสายเย่บทว่าเอตาธานุจริยาตัดบทเป็นเอตาบวกอนุจริยาบทว่าวิสุทธิยาได้แก่เพื่อถึงความบริสุทธิ์บทว่าโสกปริเทวาได้แก่ซื่อโสกาและปริเทวาบทว่าอาจารย์กบายะได้แก่เพื่อถึงความไม่ตั้งอยู่บทว่ายายสาได้แก่เพื่อบักที่ประกอบด้วยวิปัสสนาบทว่านิพพานสาได้แก่พระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยหรืออันกองกิเลสและกองทุกข์ไม่ก่อเกิดบทว่าปุตตาลาภาได้แก่ลาภกล่าวคือบุญบทว่าหัตถิสเวกความว่าย่อมศึกษาศิลปะมีเช้าแต่ในทิศที่ควรศึกษาเชื่อว่าศึกษาได้เพราะเรื่องเช้าในบทอัปปัวก็ได้ด้านก็อาวุธทุกอย่างเชื่อว่าทะลุในบทว่าทะลุสเวเดบทว่าอุจจาวจาได้แก่ศิลปะใหญ่ได้วาดาการในรูปเท่าหลายการในยอดเยี่ยมเชื่อว่าทัศดาดุจริยะได้อดุจริยะของเราได้ในบทอัปปัวก็ได้ด้านแท้เจกาเดพระศาสดาพิสุสองหรือดิเวศเบียอสุภาดิเวศเป็นต้นอย่าได้อย่าเดินแห่ผู้มีศรัทธาเจ้าบ้านชื่อว่าทัศดาดุตระยะกาเดรัตนาเบียรัตนาคือเช้าเป็นต้นไม่ชื่อว่าทัศดาดุตระยะการฟังคาถาพระดาคือพระรัตนตายและพุทธวจนะคือพระตายเบียรกชื่อว่าสวัสดาดุตระยะการฟังคาถาพระดาคือของกษัตริย์เป็นต้นไม่ชื่อว่าสวัสดาดุตระยะการได้อริยสัจเจ็ดเจ็ดอย่างเท่านั้นชื่อว่าราภานุตริยะการได้รัตนะคือว่าดีเป็นต้นไม่ชื่อว่าราภานุตริยะการบำเพ็ญตาย